จินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่ผลักดันให้เหล่าศิลปินทั่วโลกสร้างสรรค์ผลงานสุดเจ๋งออกมามากมายดังเช่นผลงานที่คุณจะได้เห็นดังต่อไปนี้ซึ่งมีหลายชิ้นที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เหล่าบรรดาศิลปินและนักออกแบบก็ใช้เทคนิคที่แยบยลสร้างมันออกมาได้จริงๆจนกลายเป็นผลงานที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนี่คือประติมากรรมแปลกตาที่ศิลปินจากทั่วโลกสร้างขึ้นมาด้วยความแปลกที่ท้าทายกฎฟิสิกส์และสร้างปริศนาชวนคิดให้กับผู้ที่พบเห็นจึงทำให้ประติมากรรมเหล่านี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยมารดาแห่งธรรมชาติคนโบราณนะครับอาจจะมีความเชื่อด้านการสร้างประติมากรรมเพื่อเป็นการขอพรจากพระเจ้าซึ่งลอเรนโซ กวินศิลปินชาวอิตาลีก็เห็นด้วยกับความเชื่อนี้เพราะเขาได้สร้างประติมากรรมชุดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า The Force of Nature หรือพลังแห่งธรรมชาติที่มีขนาดประมาณ 2.5 เมตรเป็นการแสดงให้เห็นถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังหมุนโลกไปรอบๆตัวเธอด้วยภาพเพียงแค่ผืนเดียวรูปปั้นหญิงผู้นี้ถูกสันนิษฐานว่าคือมารดาแห่งธรรมชาติผลงานของเขามีการจัดแสดงอยู่หลายที่และจะเป็นเวอร์ชันที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาไปจนถึงโมนาโกและสิงคโปร์ประติมากรรมแต่ละชิ้นให้ความรู้สึกถึงการเหวี่ยงโลกเป็นวงกลมในแบบของตัวเองโดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายภาพเลยแม้แต่น้อยและที่ทำให้ประติมากรรมนี้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือความสมดุลที่ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกเลยวูซาประติมากรรมที่ชวนทึ่งนี้นะครับเป็นของศิลปินที่มีชื่อว่าแดเนียลเฟอร์แมนเป็นหนึ่งในการจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่มีชื่อว่านัสุตมนัสในปี2008ซึ่งมีอยู่หลายที่บนโลกและมักแสดงให้เห็นถึงช้างที่กำลังทรงตัวอยู่บนงวงบางครั้งก็ออกมาจากผนังและบางครั้งก็อยู่บนพื้นดินวูซาเป็นประติมากรรมช้างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุไฟเบอร์กลาสและโพลิเมอร์มีน้ำหนักถึง350กิโลกรัมและถูกห่อหุ้มด้วยหนังของช้างจากคณะละครสัตว์เก่าที่มีน้ำหนักมากถึง3ตันเลยทีเดียวและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประหลาดใจคือประติมากรรมนี้สามารถตั้งอยู่บนปลายงวงช้างได้อย่างไรนางฟ้าเต้นลำโรบินไวท์เป็นประติมากรในสหราชอาณาจักรที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักโดยที่เขานะครับจะใช้ลวดเหล็กที่มีขนาดหนาที่สุดในการทำเป็นโครงสร้างเพื่อเอาไว้สำหรับในการรับน้ำหนักในส่วนต่างๆของประติมากรรมเขาจากนั้นเขาก็จะเอาลวดที่มีขนาดเล็กลงมานะครับพันให้กลายเป็นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของประติมากรรมจากความเชี่ยวชาญของเขาครับจึงทำให้การสร้างประติมากรรมนางฟ้าดูมีเสน่ห์ราวกับว่านางฟ้าตนนี้กำลังเต้นรำกับดอกแดนดีไลออนสำหรับดอกแดนดีไลออนนะครับก็คือดอกไม้สีขาวกลมขนปุยซึ่งหลายคนนะครับมักจะเก็บขึ้นมาอธิษฐานขอพรแล้วก็เป่าดอกสีขาวให้หลุดล่องลอยไปจากก้านภายในครั้งเดียวเหมือนกับในภาพยนตร์หรือการ์ตูนหลายๆเรื่องที่เคยดูมานั่นแหละครับจนทำให้ดอกแดนดีไลออนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่าเริงความสุขและความหวังแก่ทุกคนที่ได้พบเจอโดยผลงานประติมากรรมชุดนี้นะครับจัดแสดงอยู่ที่สวนเทนแทมของประเทศอังกฤษนั่นเองบ้านลอยได้อเล็กซินเนกศิลปินผู้ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า Take My Lightning Bus Don't Steal My Thunder เป็นอาคารลอยฟ้าที่มีความสูงอยู่ประมาณ12เมตรและส่วนที่ลอยอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับจะห่างกันอยู่ประมาณ3เมตรถ้าคุณสังเกตดีๆในวิดีโอนี้จะเห็นว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีเพียงส่วนที่ติดอยู่กับรถเข็นสีเขียวเท่านั้นที่ไม่ขาดออกจากกันนั่นเป็นเพราะรถเข็นสีเขียวที่อยู่ติดกับอาคารมีหน้าที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของส่วนที่ลอยอยู่ซึ่งโครงสร้างด้านบนไม่ใช่ปูนนะครับแต่เป็นโพลิสไทลีนที่นำมาตัดและขึ้นรูปจากนั้นก็ลงสีให้ดูเหมือนกับอิฐ
จึงทำให้มีน้ำหนักเบากว่าอิฐหรือปูนมากๆศิลปะชิ้นนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและจิตรกรรมมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวราวกับว่าเกิดมาจากเวทมนต์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนักเดินทางLes Voyager เป็นประติมากรรมสำริดของบูโน่คาตาลาโน่ศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับความพิเศษคือเป็นประติมากรรมที่มีการท้าทายแรงโน้มถ่วงโลกเป็นอย่างมากด้วยรูปร่างของคนที่มีลักษณะบางส่วนขาดหายไปและในมือก็ยังถือกระเป๋าอีกด้วยรูปปั้นนี้นะครับเป็นตัวแทนของชีวิตบูโน่ที่เขาเป็นชาวโมร็อกโกที่อพยพไปฝั่งฝรั่งเศสและเชื่อว่าผู้อพยพและนักเดินทางส่วนมากต้องยอมทิ้งบางส่วนของตัวเองไว้เบื้องหลังและเก็บไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำเพื่อแลกกับอนาคตใหม่ที่เชื่อว่ามันจะต้องดีกว่าเก่าประติมากรรมบูโน่จัดแสดงขึ้นครั้งแรกในเมืองมาเซย์ประเทศฝรั่งเศสที่ท่าเรือมาแซฟอร์ดจากนั้นก็มีการจัดแสดงงานศิลปะของเขาไปอีกหลายๆประเทศด้วยสำหรับนักสู้ชีวิตที่ต้องเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนหลายๆคนจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่บูโน่พยายามสื่อสารได้เป็นอย่างดีบันไดสู่สวรรค์บันไดที่ดูเหมือนทอดยาวไปบนท้องฟ้านี่นะครับเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยเดวิดแม็กแคลเคนในงานประติมากรรมริมทะเลประจำปี2013นะครับที่เมืองบอนไดประเทศออสเตรเลียชิ้นงานนี้นะครับถูกทำขึ้นมาจากอลูมิเนียมและเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นบันไดที่ทอดยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดเสมือนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่ปลายสุดอีกด้านหายลับไปในท้องฟ้าและหมู่เมฆมันช่างดูสุดยอดจริงๆแต่ความจริงแล้วครับมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเนื่องจากฐานของบันไดที่กว้างและมีการลดหลั่นไปเรื่อยๆตามขั้นบันไดจนถึงจุดสูงสุดด้วยขนาดโครงสร้างที่ยาว12เมตรกว้าง 1.45 เมตรและมีความสูง 3.8 เมตรจากนั้นในปี2015ก็ได้ถูกย้ายไปติดตั้งอย่างถาวรในสวนพฤกษชาติไคเซิร์ทในประเทศนิวซีแลนด์จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้รูปปั้นกรรมกามาเป็นงานประติมากรรมที่น่าสนใจของศิลปินชาวเกาหลีที่ชื่อว่าโดโฮซูเขาได้สร้างประติมากรรมชิ้นนี้นะครับขึ้นมาจากเหล็กที่ไร้สนิมและมีการขัดให้ดูเงาวาวตั้งตระหง่านสูงถึง7เมตรและมีการติดตั้งเอาไว้ที่หน้าหอศิลป์ออไบน็อกในนิวยอร์กประติมากรรมนี้นะครับดูคล้ายกับกระดูกสันหลังที่สง่างามโดยใช้รูปปั้นมนุษย์จำนวน98คนแทนกระดูกในชิ้นต่างๆถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเพียงคนเดียวที่ยืนนอกจากนั้นนะครับจะนั่งยองๆบนบ่าพร้อมกับปิดตาต่อกันไปเป็นทอดๆจนดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดหลายคนพยายามตีความหมายที่เชื่อมโยงไปทางเรื่องการเมืองแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ตีความหมายว่ามันคือกรรมที่ติดตัวเรามาอย่างยาวนานจนกลายเป็นชื่อกามาที่แปลว่ากรรมแล้วคุณล่ะตีความหมายศิลปะนี้ว่าอย่างไรเทวทูตแห่งคมมีดประติมากรรมของศิลปินที่ชื่อว่าเอลฟี่แบดลีย์เขาใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นานถึง2ปีนะครับจากมีด 100,000 เล่มและมีดเหล่านี้นะครับมีความทรงจำที่น่าเศร้าเขาเรียกประติมากรรมนี้ว่าเทวทูตแห่งคมมีดที่บอกว่ามีดเหล่านี้มีความทรงจำที่น่าเศร้าเพราะมันเป็นมีดที่เคยถูกใช้จริงจากคดีอาชญากรรมรุนแรงจนทำให้เหยื่อต้องเสียชีวิตครับมีดจำนวน 100,000 เล่มได้รับบริจาคมาจากสถานีตำรวจทั่วอังกฤษและเวลส์ซึ่งมีดบางเล่มนะครับก็มีการสลักชื่อเหยื่อผู้คอร้ายเอาไว้ด้วยนอกจากนั้นนะครับยังได้รับบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจำนวนหนึ่งโดยที่มีดทุกเล่มนะครับจะต้องเอาไปทำความสะอาดและลบคมมีดออกซะก่อนที่จะนำมาใช้ประติมากรรมที่สร้างขึ้นนี้มีความสูงถึง7เมตรและมีน้ำหนักมากถึง10ตันเลยทีเดียวแบดลี่บอกว่าวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างประติมากรรมนี้ก็เพื่อหวังว่าคนที่ได้พบเห็นผลงานของเขาจะตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้และทุกคนต้องช่วยกันหยุดมันก็จบกันไปแล้วนะครับกับประติมากรรมที่น่าทึ่งเหล่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน
ื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ